แม่เราเคยให้อ่านหนังสือเกี่ยวกับร่างกายของคนเราใช่ไหมใช่ครับร่างกายมนุษย์เป็นโครงสร้างทั้งหมดของมนุษย์ประกอบไปด้วยเซลล์หลายชนิดรวมกันเป็นเนื้อเยื่อซึ่งรวมกันเป็นระบบอวัยวะแล้วก็ระบบเข้าใจละคราวนี้สิ่งที่ลุงจะบอกเนี่ยมันจะระบุเจาะลึกลงไปอีกหน่อยไปถึงระบบสืบพันธุ์ระบบสืบพันธุ์ reproductive system เป็นระบบของอวัยวะในร่างกายสิ่งมีชีวิตทำงานร่วมกันโดยมีจุดประสงค์เพื่อการสืบพันธุ์เพิ่มจำนวนสิ่งมีชีวิตให้มากขึ้นโดยระบบสืบพันธุ์ต้องอาศัยสารต่างๆเช่นของเหลวฮอร์โมนอันนี้แหละฮอร์โมนนี่แหละ คือพอเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยฮอร์โมนมันก็จะเริ่มทำงานพอมีอะไรบางอย่างมากระตุ้นความต้องการมันก็จะเกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นเราก็ทำตามนี้เลยใน DVD เนี่ยจะมีวิธีบอกว่าเราจะต้องทำยังไงใบพัดลองดูนะเปิดดูตอนลุงอยู่ไม่ได้ทำไมครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวใบพัดต้องเปิดดูคนเดียวในห้องนอนพอลุงออกไปล็อกห้องแล้วค่อยเปิดดูดูเสร็จแล้วเราค่อยคุยกันโอเคไหมลุงออกไปได้แล้วครับอย่าลืมล็อกห้องนะบ้างมันดีมากครับผมไม่เคยรู้เลยครับว่าต้องทำแบบนี้ครับมันดีจริงๆครับหนังสือที่แม่ให้มาอ่านไม่เคยบอกว่าโอเคเข้าใจแล้วคราวนี้สิ่งที่สำคัญมากนะถ้าความต้องการมันเกิดขึ้นใบพัดจะทำแบบเมื่อกี้ทุกที่ไม่ได้ไม่ใช่จะทำที่ไหนก็ได้แต่ต้องทำในพื้นที่ส่วนตัวเท่านั้นใบพัดไม่รู้พื้นที่ส่วนตัวครับไม่รู้ไม่เป็นไรลุงสอนให้